ผู้ชมครับวันนี้วันอังคารที่5มิถุนายน2561นะครับวันนี้ผมออกมาข้างนอกก็อาจจะใช้เวลาในการที่จะไลฟ์สดกับท่านผู้ชมนั้นไม่นานนักนะครับเอาไว้ช่วง 16:05 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมจะไปจัดรายการนะครับหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาหรือว่าCU Radio นะครับช่วง 16:05 เราก็จะพบกันรอบหนึ่งนะครับไปกระทั่งถึง 16:30 นะครับเช้าวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยหลายเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีในวงการพระสงฆ์ก็ยังมีประเด็นเรื่องของเจ้าคุณปิ่งเจ้าคุณปิ่งนี่โอ้นี่ฮะมันกลับหัวกลับหางครับก็คงไม่สามารถที่จะให้ดูให้ชมได้นะครับเรื่องของเจ้าคุณปิ่งนะฮะเจ้าคุณปิ่งก็ดูภาพก็แล้วกันนะครับเฉพาะมีส่วนภาพนะนี่ก็คือเจ้าคุณปิ่งนะครับเจ้าคุณปิ่งนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดของวัดสะเกดนะครับวัดสะเกดนี่มีพระที่ตกเป็นผู้ต้องหาในข่าวเนี่ยอย่างน้อย 3-4 รูปนะครับก็มีทั้งเจ้าวาดนะครับก็คือเจ้าคุณตรงชัยไปจนกระทั่งถึงผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยก่อนหน้านี้3รูปนะครับผู้ช่วยเจ้าวาด3รูปนี่เป็นรูปที่4แต่ว่ารูปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าเมื่อวานนี้ถูกจับให้ลาสิกขาบทอันนี้เป็นเรื่องของปาราชิกนะครับปาราชิกเพราะว่ามีการเสพเมถุนเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ทางตำรวจก็มีการนำตัวไปสอบเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่การเข้าไปตรวจค้นนะครับที่วัดสะเกดครั้งก่อนนั้นแล้วก็ไปได้หลักฐานพอสมควรและสุดท้ายเนี่ยก็มีการประสานกับทางตำรวจปอทนะครับก็คือทางตำรวจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรทางเศรษฐกิจนะฮะก็มีการไปประสานให้เข้าไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะฮะก็ไปเจอคลิปนะฮะทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งการเสพเมถุนนะครับกับ อุบาสกชายนะฮะเรื่องของพระวิสุทธิศาสนวิเทศหรือว่าเจ้าคุณปิ่งนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นเลขานุการส่วนตัวของเจ้าคุณธงชัยนะฮะเมื่อวานก็มีการนำตัวไปลาสิกขาเรียบร้อยนะฮะส่วนเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับกรณีเงินทอนวัดหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องติดตามต่อนะครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นอยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้ก็คือเรื่องที่ถูกจับให้ลาสิกขาอันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเสพเมถุนซึ่งก็เป็นปาราชิก4นะครับของพระสงฆ์นะฮะถ้าทำอบัติปาราชิก4ก็ต้องขาดจากความเป็นพระนะฮะในพูดถึงเรื่องพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวคราวเข้ามาล่าสุดนะฮะเรื่องของเจ้าคุณจำนงเจ้าคุณจำนงเนี่ยก็จะคงทราบกันดีนะฮะเจ้าคุณจำนงเนี่ยก็เป็นอดีตนะฮะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามนะฮะเป็นอดีตเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตเจ้าเป็นอดีตผู้ช่วยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นพระ1ใน5รูปนะครับที่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินทอนวัดพระพรหมเมธีหรือว่าเจ้าคุณจำนงแห่งวัดสัมพันธวงศ์สารามนะที่หนีข้ามฝั่งไปสปป.ลาวแล้วหลังจากนั้นก็หนีข้ามไปที่กัมพูชาแล้วก็จากกัมพูชาเนี่ยไปที่เวียดนามจากเวียดนามเนี่ยก็นั่งเครื่องต่อนะครับของกาตาร์นะฮะแล้วก็สุดท้ายไปที่เยอรมนีไปที่แฟรงก์เฟิร์ตใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงินนะฮะพาสปอร์ตสีน้ำเงินก็คือพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่ทางราชการนะฮะซึ่งผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่าการเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมนี่ถือได้ว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐในแง่ของการถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินหรือไม่อย่างไรข่าวครั้งแรกเนี่ย
จนถึงขณะนี้ก็ยังสับสนยังไม่ตรงกันเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าข่าวครั้งแรกบอกว่าหลังจากที่ไปถึงที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่นะหลังจากที่ได้รับการประสานกับทางฝ่ายไทยก็เข้าใจว่าเป็นในส่วนของกองการต่างประเทศกับทางตำรวจนะมีการประสานไปแล้วก็มีการควบคุมตัวเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าบิ๊กแป๊ะพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาก็นำคณะนายตำรวจเดินทางไปเพื่อที่จะรับตัวกลับประเทศไทยก็มีข่าวออกมาบอกว่ามีการจองตัวเครื่องบินนะฮะจองตัวเครื่องบินจะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยวันที่6มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้มาถึงไทยเนี่ยประมาณ6นาฬิกา20นาที25นาทีเป็นสายการบินไทยนะฮะแต่ว่าข่าวเข้ามาล่าสุดเนี่ยผมดูจากมติชนออนไลน์เมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับมีการเผยแพร่เมื่อ7นาฬิกา5นาทีที่ผ่านมานี่เองมติชนออนไลน์บอกว่าพระพรหมเมธีหรือว่าเจ้าคุณจำนงในอดีตเนี่ยนะครับได้มีการยื่นเรื่องขอลี้ภัยนะครับยื่นคำร้องลี้ภัยกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของเยอรมันทันทีที่เดินทางไปถึงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ซึ่งทางตม.ของเยอรมันก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของเยอรมันหรือที่มีตัวย่อว่า BAMF นะฮะ BAMF เนี่ยก็คือสำนักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของเยอรมันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าขั้นตอนนับจากนี้ไปหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มข่าวนี้ท่านผู้ชมครับว่ามีการยื่นเรื่องไปยังตม.ยื่นขอลี้ภัยไปหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเกิดว่ายื่นเนี่ยกฎหมายเยอรมันเขาบอกอย่างนี้นะครับทันทีที่มีการยื่นคำร้องขอลี้ภัยก็จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายนะฮะกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัยแต่ก็คงจะดูที่เงื่อนไขดูที่ปัจจัยประกอบด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือเขาบอกเข้ามาล่าสุดเนี่ยจากมติชนออนไลน์บอกว่าตอนนี้คณะของบิ๊กแป๊ะก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปพบพระพรหมเมธีหรือว่าเจ้าคุณจำนงได้นะครับเพราะตอนนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ว่านี้เรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับการลี้ภัยของเยอรมันเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประเภทเหมือนกันสำหรับการยื่นขอลี้ภัยแต่ข่าวจากไม่ชนออนไลน์เขาบอกว่าอาจจะมีการยื่นขอลี้ภัยใน2กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะทั้ง2กลุ่มก็ได้นะฮะก็คือ1ขอลี้ภัยทางการเมืองนะฮะก็ชัดเจนนะครับขอลี้ภัยทางการเมืองก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยเพราะเป็นคดีที่โยงไปถึงเรื่องการเมืองกับแนวที่2นะฮะแนวทางที่2ซึ่งก็มีความเป็นได้ก็คือการยื่นนะฮะยื่นลี้ภัยในฐานะผู้ลี้ภัยนะอาจจะสับสนนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปสับสนตรงนี้สักเท่าไหร่ยื่นลี้ภัยในฐานะผู้ลี้ภัยอันนี้ก็มีความหมายมีคำอธิบายนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกแกล้งความดำเนินคดีโดยไม่ถูกต้องอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้เป็นสองกลุ่มสองประเภทที่มติชนออนไลน์เนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่พระพรหมเมธีนะฮะหรืออดีตเจ้าคุณจำนงเนี่ยจะมีการยื่นนะฮะโดยอ้างอิงนะครับสองเหตุผลนี้สำหรับการยื่นเรื่องต่อตม.ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเยอรมันนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาคงจะมีความชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวคราวนะครับจากคณะของบิ๊กแป๊ะพลตำรวจจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งเดิมทีก็มีข่าวว่ามีการจองตั๋วเครื่องบินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนจะประมาณสัก12ที่นั่งหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็ประมาณนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกันเยอะนะฮะว่ามีการจองตั๋วไว้เรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะยังคงเดินทางตามกำหนดเดิมโดยมีอดีตเจ้าคุณจำนงเนี่ยกลับมาด้วยหรือว่าจะกลับมาเฉพาะคณะของบิ๊กแป๊ะเฉพาะคณะของตำรวจที่เดินทางไปนะฮะส่วนเจ้าคุณจำนงนะฮะหรืออดีตพระพรหมเมธีที่ว่าเนี่ยแห่งวัดสัมพันธวงศารามนะฮะจะสามารถยื่นเรื่องขอลี้ภัยหรืออยู่ในกระบวนการในการที่จะตรวจสอบหรือไม่เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายื่นนะฮะถ้ายื่นเรื่องแล้วก็เข้าข่าย
ว่าปัจจัยเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การพิจารณาได้ก็จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายผู้ขอลี้ภัยอย่างที่เรียกไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกเป็นประเด็นล่าสุดแล้วนะเป็นประเด็นที่ข่าวคราวเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของบรรดาขอการเมืองโดยทั่วไปนะฮะคนที่ติดสนใจติดตามเรื่องข่าวคราวเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีคุณสมบัติของคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนี่ก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ดึงเข้ามาเป็นประเดิมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนแล้วก็ในการปรับครม.ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ขยับชั้นนะครับขยับชั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะคุณศรีสุวรรณจรรยานะฮะขออภัยครับคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนะนะฮะคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีการยื่นเรื่องไปที่กกต.ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี9คนในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตั้งแต่ชุดแรกเลยบอกว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีทั้ง9คนเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองหุ้นนะฮะเกินกว่า 5% หรือการไม่ได้แจ้งต่อปปช.ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับหุ้นนะฮะเพราะปกติธรรมดาก็จะมีข้อกฎหมายสำหรับรัฐมนตรีนะครับห้ามถือหุ้นนะฮะในบริษัทในห้างหุ้นส่วนนะครับโดยทั่วไปหรือถ้าถือเกินกว่ากรณีของ 5% นะฮะก็ต้องมีการแจ้งนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเงื่อนไขต่างๆของรัฐมนตรีนะครับที่ถือหุ้นอยู่จะมีการสละหุ้นนะหรือจะปฏิบัติตามสิ่งที่มีการบัญญัติไว้ว่าด้วยการถือครองหุ้นก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งไปยังปปช.กกต.นี่ตรวจสอบนะฮะก็ใช้เวลาตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมาก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตรวจสอบเสร็จสรรพเรียบร้อยบอกว่า8คนนี้ไม่เข้าข่ายการถือครองหุ้นโดยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเว้นแต่คุณดอนปรมัตถ์วินัยนะฮะคุณดอนเนี่ยภริยาของท่านถือหุ้นเกินกว่า 5% และทางกกต.ก็บอกว่าไม่ได้แจ้งต่อทางปปช.นะครับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เข้าข่ายนะครับว่าจะมีคุณสมบัติขัดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นรัฐมนตรีด้วยมติเสียงข้างมาก3-2ก็เฉียดผิวกันพอสมควรเพราะว่าประธานกกต.เนี่ยเป็นคนออกเสียงคนสุดท้ายนะครับให้เห็นควรว่าขัดต่อคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยในส่วนของกกต.เมื่อวานนี้คุณบุญส่งน้อยโสพลก็แจ้งแล้วนะครับบอกว่าจะมีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าหลังจากที่รอให้กกต.ทั้ง5ท่านเนี่ยลงนามนะฮะในมติที่ออกมาเรียบร้อยครบทั้ง5คนก่อนก็จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแต่ในมุมของการเมืองก็แน่นอนที่สุดก็มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถามบิ๊กป้อมนะถามคนในครม.นี่หลายคนแต่ว่าคนที่พูดชัดเจนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะฮะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พูดชัดเจนแล้วก็ดูจะงุดหงิดนะฮะต่อคำถามนี้พอสมควรนะครับก็มีการตอบคำถามของสื่อนะฮะยืนยันว่าจะไม่มีการปรับครม.นะครับยืนยันว่าจะไม่มีการปรับครม.จะทำงานต่อไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ท่านก็ต้องลาออกในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงคุณดอนปรมัตถ์วินัยแต่ว่าถ้าดูจากประโยคแรกนะครับก็คือไม่มีการปรับครม.อยู่ได้ก็อยู่ก็หมายความว่าจะยังไม่ทิ้งคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะครับซึ่งคุณดอนเองเนี่ยวันก่อนก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้แจ้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วแจกแจงว่าหุ้นที่ว่าเนี่ยเป็นมรดกของพ่อตาที่มอบไปกับลูกสาวส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่ามีการแจ้งเรื่องไปยังปปช.นะฮะไม่ได้ละเลยการแจ้งนะครับเรื่องบัญชีทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมทั้งการถือหุ้นนะครับของศรีภรรยาอย่างที่กกต.เนี่ยพยายามที่จะแจกแจงพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับครม.
ผู้สื่อข่าวเมื่อวานก็ถามหลายรอบนะย้ำหลายรอบก็พยายามตะล่อมนะครับบอกว่านอกจากคุณดอนแล้วจะมีการปรับคนอื่นไหมอะไรยังไงหรือถ้าต้องรอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จสรรเรียบร้อยจะมีการปรับครม.หรือไม่พลเอกประยุทธ์ดีก็ดูจะมีอารมณ์ความรู้สึกพอสมควรเมื่อวานนะครับก็เริ่มที่จะไม่พอใจแต่ว่าประเด็นที่ย้ำก็คือไม่มีการปรับครม.นะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความชัดเจนจากในส่วนของพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ยังปกป้องนะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยเพราะว่าคนนี้เนี่ยถือว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเอกอัครราชทูตเนี่ยหลายต่อหลายประเทศหลายต่อหลายพื้นที่นะฮะแม้แต่ที่สหประชาชาตินะฮะแม้แต่ที่นิวยอร์กนะฮะหรือมหานครลอนดอนแล้วก็มีคนเป็นคนที่มีบทบาทนะครับในช่วงกรณีพิพาทที่ดินพื้นที่รอบเขาพระวิหารนะครับรอบปราสาทพระวิหารแล้วก็นำไปสู่การยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปที่ศาลโลกของทางการกัมพูชานะฮะช่วงนั้นที่มีการตัดสินคดีนะฮะมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นสำคัญตอนนั้นเนี่ยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งยังเป็นทูตอยู่นะฮะก็มีบทบาทนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ประสานแล้วก็เป็นคนที่วิ่งเต้นนะฮะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดูแลคณะผู้แทนจากฝ่ายไทยนะครับที่เดินทางไปนะครับต่อสู้คดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่อย่างไรคือเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โดยปกติธรรมดารัฐบาลโดยทั่วไปถ้ามีการปรับครม.เนี่ยมันก็จะมีการวิ่งเต้นมันก็จะมีฝุ่นตลบมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการเมืองเนี่ยซึ่งน่าจะสงบนิ่งอยู่ก็กลายเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความการวิ่งเต้นเป็นไปด้วยความพยายามในการที่จะรักษาเก้าอี้หรือพยายามที่จะขอโควต้าเก้าอี้นะฮะหรือพยายามที่จะเสนอบุคคลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะมีการปรับเปลี่ยนครม.นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติอย่างของพลเอกประยุทธ์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่มาจากเหตุการณ์ปกติมาจากการเลือกตั้งนั้นการปรับครม.ทุกครั้งมีการวิ่งฝุ่นตลบทุกรอบนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เองก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมุ่งหนักไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับการปฏิรูป11ด้านเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องวาระสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็ดูจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งนี่น่าจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์นะครับในการที่จะให้น้ำหนักให้ความสำคัญแล้วก็เอาเวลาไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของประเทศชาตินะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาท่านผู้ชมครับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ต้องพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการที่มีคุณหมอทีนะครับก็คือนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการขานรับแนวนโยบายว่าด้วยการปราบโกงและก็ชัดเจนในกระทรวงนะครับหลายตัวหลายโครงการที่หมอทีเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็เดินหน้าสางเรื่องปมการทุจริตไร่เถียงกันตั้งแต่อะไรเรื่องกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนะซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยเฉพาะยิ่งเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะถูกดึงเข้าสู่วังวนนะครับของการค้าประเวณีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฮะนักเรียนหญิงในพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งภาคอื่นด้วยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเข้าถูกชักจูงเข้าสู่วงจรนะครับของการค้าประเวณีกองทุนนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปยื่นขอได้เป็นทุนสำหรับการศึกษาก็ปรากฏว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นเนี่ยวงเงินเนี่ยก็พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับก็หลายสิบล้านนะฮะเป็นวงเงินที่สร้างความตื่นตระหนกนะฮะเพราะว่าคนที่ก็ไปเกี่ยวข้องก็เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับระดับ48ของกระทรวงศึกษาธิการเองนะฮะซึ่งก็ทำหน้าที่นะครับในการประชุมระดับผู้ใหญ่นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถที่จะใช้ตำแหน่งแห่งหนของตัวเองใช้โอกาสที่เข้าร่วมประชุมและก็คงจะมีความใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงบางท่านบางคนในกระทรวงนะครับก็มีการ
ทำเรื่องนะครับของงบประมาณทำเรื่องของการถ่ายโอนทำเรื่องของการโอนเงินงบประมาณนะครับเข้าบัญชีคนใกล้ชิดนะฮะแล้วก่อนที่จะมีการโอนกลับมาที่บัญชีของตัวเองนะครับวงเงินเนี่ยก็ประมาณสัก77ล้านในเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าจะมากกว่านั้นเพราะเมื่อมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็พบว่ายังมีข้าราชการระดับ48ขึ้นไปถึงระดับ41เนี่ยรวมแล้วอีก24คนก็รวม25คนนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการแรกที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะเดินหน้าในการสางในการปราบการทุจริตนะครับเรื่องโมเน็ตนะฮะเรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหมอทีนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าให้เดินหน้าในการสะสางนะครับไปตรวจสอบว่าเรื่องของโมเน็ตเนี่ยมีใครที่มีส่วนได้รับประโยชน์นะฮะเพราะว่าโมเน็ตเนี่ยเป็นเรื่องของการไปนำอินเทอร์เน็ตของภาคเอกชนนะฮะนำมาส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆให้กับกระทรวงนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการศึกษาแต่ว่ามีการกินเงินส่วนต่างมีรายได้นะครับจากการไปนำอินเทอร์เน็ตของภาคเอกชนเนี่ยมาส่งต่อพูดง่ายๆว่ากินส่วนต่างนะฮะปีนึงเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขก็ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการที่2ที่มีความชัดเจนในการที่จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีโครงการอะไรการสร้างอควาเรียมหอยสังที่จังหวัดสงขลาซึ่งสร้างมาเกือบ10ปีแล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยต่างๆได้มีการเพิ่มงบประมาณมีการเปลี่ยนแบบนะครับถึง6ครั้ง6รอบก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับนี่จะครบ10ปีแล้วอีกประมาณสัก 2-3 ปีก็จะครบนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หมอทีเนี่ยก็ให้นะครับให้เป็นแนวนโยบายในการที่จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนสำหรับโครงการนี้แล้วก็ให้เดินหน้านะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนสามารถที่จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรยังมีโครงการสร้างโดมโรงเรียนหรือว่าหลังคานะครับหลังคาของโรงเรียนในพื้นที่ 3-4 จังหวัดภาคใต้นะครับเรื่องของโดมหลังคาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความคืบหน้าแล้วก็หมอทีก็สั่งการล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสปทครับสปทนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีการร้องนะฮะมีการร้องเรียกรับผลประโยชน์นะฮะเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ทางหมอทีเนี่ยก็มีการมอบหมายให้กับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่มีคณะครูส่วนหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนนะฮะก็เข้าใจว่าร้องเรียนกับผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปตรวจสอบแล้วไปเจอความผิดปกติความไม่ชอบมาพากลนะฮะท้ายที่สุดเช้าวันนี้ก็มีประเด็นอยู่บนหน้าสื่อหมอทีเอาจริงชงเด้งบิ๊กสปท.นะฮะในข่าวนี้บอกว่าหมอทีนะฮะแพทย์ธีรเกียรติเผยนะฮะไม่ต้องลุ้นเอาจริงชงครม.เด้งบิ๊กสปท.นะฮะสวนนโยบายเซ็นอนุมัติเงินลงเขตพื้นที่อันนี้ก็มีครอบคลุมอยู่2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมีการอนุมัติเงินลงไปในพื้นที่นะครับสำหรับบิ๊กที่เกี่ยวข้องกับสปท.ทั้งที่ทางหมอทีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าให้มีการพิจารณาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนนะฮะให้มีการตรวจสอบไม่ใช่ให้มีการอนุมัติเงินเพิ่มเติมลงไปการอนุมัติเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะโครงการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยนะฮะไม่ใช่อนุมัติเฉพาะในส่วนของกรอบนะฮะอย่างนี้ที่มีการอ้างถึงในส่วนของทางสนช.ก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็แสดงว่าเรื่องนี้มีความไม่ชอบมาพากลที่ดูจะชัดเจนนะฮะประเด็นที่2ก็คือในการประชุมครม.วันนี้นะฮะถ้าฟังจากสิ่งที่หมอทีพูดเนี่ยก็คือวันนี้จะมีการฉกเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาโยกย้ายข้าราชการนะครับระดับบิ๊กนะฮะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องสปท.เพราะฉะนั้นนี่ต้องติดตามนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นร้อนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องข่าวๆในเช้าวันนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีนะฮะกรณีพรรคการเมืองหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยนะฮะทางกกต.โดยคำสั่งนะฮะที่53/2560ของคสช.นะฮะที่ให้สมาชิกพรรคไปดำเนินการยืนยันสถานภาพและยืนยันจุดประสงค์ในการที่จะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองภายใน30วันนะฮะถ้าไม่ไปยืนยัน
หรือไปยืนยันแต่ไม่แสดงหลักฐานนะครับการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคภายใน30วันก็เท่ากับว่าสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยขาดไปโดยอัตโนมัติซึ่งความจริงเนี่ยในแง่ของสมาชิกพรรคก็มีความสำคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการกรณีที่ไม่ไปยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกภายใน30วันมันรวมไปถึงส.ส.ด้วยนะอดีตส.ส.นะครับเพราะอดีตส.ส.หรือส.ส.นี่ก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไม่ไปยืนยันสถานภาพภายใน30วันก็จะพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยปริยายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ว่าเมื่อวานนี้กกต.เนี่ยมีการแจกแจงตัวเลขออกมานะครับบอกว่าหลังจากผ่านพ้น30วันก็คือภายในสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจสอบการแจ้งยอดสมาชิกพรรคนะครับเหลืออยู่46พรรคนะฮะณขณะนี้จากพรรคการเมืองที่มีอยู่70 80พรรคเนี่ยนะฮะก็มีพรรคที่มีการยืนยันว่ามีสมาชิกเนี่ยไปแจ้งยอดไปยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคและมีการจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคเนี่ยฮะถูกต้องเนี่ย46พรรคเท่านั้นเองเหลือเพียงแค่46พรรคส่วนอีก23พรรคไม่รายงานการแจ้งยอดนะฮะไม่ได้รายงานการแจ้งยอดภายในเดือนเมษายนก็จะทำให้23พรรคเหล่านี้นะครับสิ้นนะฮะสิ้นสถานภาพคือไม่มีสมาชิกพรรคนะฮะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็มานะครับก็คือมีอยู่5พรรค5พรรคเนี่ยมีเหลือแต่หัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีใครไปยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคเลยไม่มีใครไปยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไปยืนยันนะครับไปแสดงเงินค่าบำรุงพรรคเนี่ย5พรรคการเมืองเหลือหัวหน้าพรรคคนเดียวครับมีเสรีนิยมพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคประชาสันติพรรคพลังประชาธิปไตยและพรรคมาตุภูมิของบิ๊กบังครับพลเอกสนธิบุญยลกฤตนี่5พรรคเนี่ยเหลือแต่หัวหน้าพรรคส่วนพรรคใหญ่ๆนะครับที่มีการแจ้งยอดสมาชิกพรรคนะฮะก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์เดิมทีมีสมาชิกพรรค 2,895,747 คนเหลือสมาชิกพรรคนะครับเหลือสมาชิกพรรคอยู่แค่ 97,755 คนนะครับจาก 2,8 เหลืออยู่ 97,000นะฮะนี่สูงที่สุดเพื่อไทยเนี่ยเดิมทีมี 1,304,748 คนเหลืออยู่ 9,705 นะฮะจากหลักแสนเหลือหลักพันชาติพัฒนาจาก 19,563 เหลืออยู่ 5,583 คนอันนี้คือตัวเลขของสมาชิกพรรคที่มีการแจ้งยืนยันเรียบร้อยนะฮะเอาละครับก็คงจะว่ากันได้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับก็ออกมาปฏิบัติภารกิจเนี่ยข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการไลฟ์สดเรื่องของการยืนยันข้อมูลเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะฮะสรุปสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับสรุปสุดท้ายเรื่องเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการที่หมอทีวันนี้อาจจะมีการนำเสนอรายชื่อการโยกย้ายเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาก็มีคำแจกแจงมาจากนายสมวุฒินะครับสมวุฒิศรีอัมไพนี่เป็นนายกสมาคมนักบริหารการศึกษานะครับนักบริหารการศึกษานะครับก็สำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแห่งประเทศไทยนะครับก็ชี้แจงกรณีที่บอกว่าสื่อมีการนำเสนอบอกว่าโกงทุกหย่อมหญ้านะฮะโกงทุกหย่อมหญ้าสำหรับเรื่องงบประมาณนะครับในส่วนของทางสพทนี่ก็บอกว่าทางสพททุกเขตนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงผู้บริหารทุกเขตพื้นที่การศึกษาก็พยายามนะครับในการที่จะสร้างระบบธรรมาภิบาลนะฮะช่วยกันดูแลป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องตัวบุคคลบางคนเป็นส่วนน้อยนะฮะที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับการที่มีข่าวบอกว่ามันโกงทุกหย่อมหญ้านั้นก็ดูจะเกินเลยกว่าที่ควรที่เกินเลยกว่าที่เป็นจริงนะฮะก็ออกแถลงการณ์ในการจะปกป้องในส่วนของทางสพทก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดนี้จะเป็นอย่างไรส่วนวัดสะเกดนะฮะวัดสะเกดก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีมรสุมเยอะที่สุดนะครับนอกเหนือจากเจ้าคุณนงชัยเจ้าวาดนะฮะ
ผู้ช่วยเจ้าวาด3รูปซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามอบตัวนะครับมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการนะครับลาสิกขาบทแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเนี่ยนะฮะก็มีผู้ช่วยเนี่ย3ท่านนะฮะ3คนตอนนี้นะฮะก็เป็น3คนก็มีทั้งมีใครมีพระวิจิตรธรรมาภรณ์เนี่ยเจ้าคุณเทิดนะครับพระศรีคุณาภรณ์นี่เจ้าคุณบุญทวีนะฮะเจ้าคุณบุญทวีอีกคนนึงเนี่ยฮะอีกคนนึงนะฮะอีกคนนึงก็นี่ฮะพระวิสุทธิศาสนวิเทศนะฮะอ๋อคนนี้ก็คือเจ้าคุณปิ่งนะฮะนี่เจ้าคุณปิ่งที่ถูกให้ลาสิกขาไปเมื่อวานนี้นะก็นี่เป็นเรื่องของวัดสะเกดซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เจอมรสุมอย่างหนักเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับเรื่องทุจริตคดีเงินทอนแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องผลประโยชน์จากรายได้เงินบริจาคภายในวัดนะฮะเพราะว่าวัดสะเกดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่มีรายได้มีผลประโยชน์ในสูงมากนะฮะมีภูเขาทองซึ่งก็เป็นปูชนียสถานที่เรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยไปเคารพศรัทธากราบไหว้แล้วก็มีรายได้เนี่ยค่อนข้างสูงมีเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาด4รูปนะครับก็ตอนนี้ก็สู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็เข้าสู่กระบวนการในการลาสิกขาไปเรียบร้อยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนที่วัดเนี่ยก็เจ้าคุณสุรชัยนะฮะเจ้าคุณสุรชัยตอนนี้ก็รักษาการเจ้าวาดแต่ว่าจะได้เป็นเจ้าวาดตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ก็อย่างที่เรียนครับท่านผู้ชมไว้เมื่อวานนะครับเพราะว่าหลวงพ่อสวัสดิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับของสมเด็จเกี่ยวรูปหนึ่งนะฮะสมเด็จเกี่ยวเนี่ยก็มอบหมายให้ท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะฮะที่เนเธอร์แลนด์วันก่อนก็เดินทางกลับมาที่วัดสะเกดแล้วก็นำพระรูปอื่นๆนะครับรวมทั้งศิษยานุศิษย์เนี่ยก็ทำบุญวันวิสาขบูชาก็กลับมาในช่วงที่วัดสะเกดนั้นกำลังเจอกับมรสุมนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าหลวงพ่อสวัสดิ์ซึ่งพรรษานี่เก่าแก่มากถือว่าเป็นพระที่อาวุโสแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์โดยทั่วไปนะครับกับเจ้าคุณสุรชัยซึ่งอายุเป็นแค่52 53นะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรูปไหนจะได้เป็นเจ้าอาวาสตัวจริงนะตอนนี้เจ้าคุณสุรชัยรักษาการเจ้าวาดอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อวานนะฮะคือในวงการพระสงฆ์เนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะรักษาเก้าอี้ก็พยายามที่จะรักษาพยายามที่จะดึงของคนในสายของตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญซึ่งแน่นอนที่สุดตำแหน่งเจ้าวาดวัดสะเกดเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะมีผลประโยชน์มหาศาลมีความเป็นไปได้ทั้งสองกรณีก็คือหนึ่งเนี่ยจะพยายามที่จะเสนอพระเถระซึ่งมีความใกล้ชิดหรือว่าไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมีอำนาจนะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็ดีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้รักษาการรูปใหม่ไปเรียบร้อยหรือเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะฮะหรือพระที่อาจจะมีบทบาทนะครับในการที่โน้มน้าวหรือว่ามีส่วนในการที่จะเสนอแนะให้ผู้มีอำนาจนะครับแต่งตั้งพระเถระรูปใดเข้าไปทำหน้าที่อันนั้นเป็นช้อยที่หนึ่งกับช้อยที่สองก็คือว่าต้องหาพระเถระนะครับที่มีความอาวุโสมีความเที่ยงธรรมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเรียกศรัทธากลับมาทั้งในส่วนของพระด้วยครับรวมไปก็ตั้งถึงศิษยานุศิษย์และบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเพราะอย่างที่ทราบกันดีวัดสะเกดนี่มรสุมครั้งแรกก็คือช่วงที่สมเด็จเกี่ยวท่านเสียนะครับตอนนั้นเจ้าคุณสนองกับเจ้าคุณธงชัยเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะก็เรียกได้ว่าเกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งถึงกันขั้นเป็นคดีความมีการปลดนะฮะตอนนั้นเจ้าคุณสนอเป็นเจ้าวาดก่อนปลดเจ้าคุณธงชัยจากการดูแลภูเขาทองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการคืนตำแหน่งแห่งหนได้และสุดท้ายเจ้าคุณสนอก็แฝงข้อตัวเองและพูดภาษาชาวบ้านนะครับในกุฏิแล้วเจ้าคุณธงชัยก็เข้ามาเป็นเจ้าวาดแทนนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งสำคัญเพราะว่ามีเงินงบประมาณที่สตง.เข้ามาตรวจสอบและพบความผิดปกติเกิดขึ้นนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบสักกี่ปี10กว่าปีนะฮะของวัดสะเกดอันนี้เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งที่2ก็ต้องดูนะฮะถ้าจะเป็นการเดินหน้าปฏิรูปสงฆ์ก็อาจจะเป็นการเลือกช้อยที่2แต่ว่าถ้าอาจจะเป็นเหตุผลที่สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาบทบาทรักษา
รักษาคนในสายนะฮะรักษาพระรักษาฐานอำนาจนะฮะในสายไว้ก็อาจจะเลือกแนวทางที่นี่ทั้งหมดต้องติดตามดูนะครับว่าเรื่องของการปฏิรูปวงการสงฆ์ปฏิรูปในแวดวงพระพุทธศาสนาบ้านเราซึ่งทุกคนคาดหวังอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมครับว่าจะเห็นเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็คือการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจคุยเคาะกระท่อข่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับ 16:05 นะครับก็ติดตามกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางเพจคุยเคาะกระท่อข่าวนี่แหละหรือไม่ก็ทางแฟนเพจนะครับของ CU Radio นะครับก็คือวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหยิบมาถกยกมาคุยนะฮะก็ติดตามนะฮะทางหน้าปัดวิทยุนะครับ FM 101.5 นะครับ 16:05 ถึง 16:30 หยิบมาถกยกมาคุยประเด็นในเชิงทางการเมืองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้มข้นมีการพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังและผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะฮะและก็ยังสามารถที่จะชมผ่านทางไลฟ์สดได้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในรถนะฮะหรืออยู่ในรถอยากเห็นหน้าค่าตาก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับทางเพจคุยเคาะเท่าข่าวหรือทาง Facebook ประจักษ์มวงสาหรือทางแฟนเพจนะครับ CU Radio นะฮะชาววันนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ